มาถึงเรื่องเก็บมาฝากจากพัทรวีกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเส้นทางนะคะของช่อง4บางขุนพรหมสู่การเป็นช่อง9อสมทนะคะจนกระทั่งกลายมาเป็นโมเดิร์นไนท์ทีวีในทุกวันนี้ค่ะก้าวนี้เพื่อเธอก้าวสู่ชีวิตวันใหม่ก้าวไปไกลเพื่อสิ่งที่ดีสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะอสมทปีนี้เนี่ย35ปีนะคะแล้วถ้าเกิดว่านับรวมตอนที่เป็นช่อง4บางขุนพรหมก็60ปีค่ะมีหลากหลายรายการนะคะนับหมื่นนับพันรายการที่ผ่านสายตาพวกเรามาวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปดูรายการที่พวกเราคิดถึงกันค่ะรายการสารคดีแนวใหม่ตามไปดูเป็นรายการอันดับต้นๆที่ยังอยู่ในความทรงจำของผู้ชมแม้ว่าจะร้างจอไปนานถึง13ปีแล้วนะคะด้วยเรื่องราวแปลกพิสดารน่ารู้ดูสนุกและดำเนินเรื่องชวนติดตามค่ะก็ทำให้คุณผู้ชมเนี่ยติดหนึบกับสาระความรู้ที่เสิร์ฟแบบไม่ยัดเยียดหรือว่าดูแล้วน่าเบื่อมันรูปแบบรายการสารคดีทั่วๆไปอ่ะนะคะที่สำคัญยังเป็นรายการแรกๆของประเทศไทยที่เปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านมีส่วนร่วมด้วยการเขียนจดหมายมาแนะนำเรื่องแปลกใกล้บ้านจากเรื่องยากสำหรับทีมงานที่จะต้องเดินทางสำรวจหาเรื่องแปลกๆก็กลายเป็นเรื่องง่ายเมื่อมีแหล่งข่าวชั้นดีเป็นประชาชนทั่วประเทศค่ะสารคดีตามดูที่2029เมื่อเริ่มต้นขึ้นเนี่ยไม่มีพิธีกรเลยคือเป็นครั้งแรกที่บริษัทแกรมมี่ในฐานะผู้ผลิตเพลงเนี่ยจะต้องมาผลิตรายการที่มันไม่ใช่เพลงแล้วก็เอาเรื่องของแนวทางที่เราคิดว่าชาวบ้านเนี่ยพูดจาประมาณอย่างนี้เนี่ยคุ้นชินเนี่ยเอามาวิธีที่เราใช้ในการทำงานปี31เนี่ยนอกจากว่าทางด้านของอสมทเราเนี่ยจะมีสำนักงาน NHK เนี่ยอยู่ในอสมทด้วยนะครับแล้วก็มีการแนะนำไปให้กับ NHK ทราบเขาก็เลยส่งรายการจาก NHK เนี่ยมาลองติดตามดูรายการตามไปดูแล้วเพื่อจะกลับไปแจ้งให้ทราบว่าประเทศไทยมันมีรายการหนึ่งเนี่ยเขาเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นแนะนำรายการนี้นะครับแล้วเขาก็ส่งภาษาอังกฤษแปลมาให้เราทราบว่าเป็นตำแหน่งรายการประเภท the most participation of viewer ผู้ชมมีส่วนร่วมสูงสุดคือความจริงก็คือทุกเรื่องขณะที่วิทวัฒน์สุนทรวิเนศลูกม้อของช่อง9อสมทผู้ประกาศข่าวที่พลิกโฉมการรายงานข่าวพยากรณ์อากาศให้มีสีสันน่าติดตามซึ่งหลายคนอาจไม่เคยรู้ว่าเขาเคยเป็นเจ้าหน้าที่วาดภาพประกอบข่าวในยุคที่ประเทศไทยยังไม่มีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กราฟิกนะคะก็สร้างความแปลกใหม่ให้กับหน้าจอโทรทัศน์แห่งแรกของประเทศไทยด้วยรายการ Variety Talk Show คืนนี้ที่ช่อง9ซึ่งก็จะมีรูปแบบเดียวกับรายการจากต่างประเทศค่ะจึงครองใจผู้ชมอย่างรวดเร็วและเป็นต้นแบบของรายการในยุคต่อมาด้วยเป็น Variety Talk Show รายการแรกของประเทศไทยจริงๆในยุคนั้นนะครับตอนที่นำเสนอให้กับบริษัทที่เป็นต้นสังกัดของผมในยุคนั้นชื่อบริษัท Pacific Intercommunication ก็คือมีดร.สมเกียรติเป็นหัวเรือนะก็ดร.สมเกียรติก็ชอบเพราะว่าก็ทราบอยู่ว่ามันเป็นรูปแบบที่มาจากต่างประเทศแต่พอเรานำเสนอไปให้กับทางเอเจนซี่เขาบอกว่าจะมีคนดูหรือเอาคนมานั่งคุยกันโอ้บอกว่าเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งฮะให้ผมทำตัวอย่างรายการไปให้ดูก่อนนะฮะจะซื้อโฆษณาหรือไม่ซื้อก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าให้ผมทำตัวอย่างไปก่อนละกันปรากฏว่าทำตัวอย่างไปก็ซื้อเข้ามาเพียงแค่ออกอากาศไป3ตอนเท่านั้นฮะเป็น Talk of the Town เลยอันที่จริงก็ยังมีรายการจากทางช่อง9หลายรายการเลยนะคะที่อยู่ในใจของคุณผู้ชมมาโดยตลอดอย่างเช่นรายการทีวีวาทีอย่างเงี้ยค่ะหลายๆรายการก็มีการปิดตัวไปแล้วนะคะอย่างไรก็ตามโมเดิร์นไนท์ทีวีของเราขอยืนยันค่ะว่าเราจะผลิตรายการสร้างสรรค์และมีคุณภาพออกสู่สายตาประชาชนต่อไปค่ะ